ประเด็นวันนี้เลยครับเอาวันแรกเลยครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่1เมษายนนะฮะพุทธศักราช2564นะฮะวันที่1เมษายนนี้ก็เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการนะครับปีนี้ก็ครบรอบ129ปีเนาะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็เกิดก่อตั้งขึ้นนี่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะฮะเมื่อก่อนนี่เป็นกระทรวงธรรมการนะครับประเด็นพวกนี้น่าสนใจนะครับนะฮะเกี่ยวกับวันสำคัญนะฮะนี่1เมษายนนะฮะส่วนพรุ่งนี้ก็น่าสนใจนะครับน้องๆพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งครับ2เมษายนนะฮะของทุกปีเป็นวันสำคัญอะไรของไทยออกข้อสอบมาแล้วถึง2ครั้งนะฮะนี่เคยออกอะไรก็เคยออกนะครับเป็นวันส่งเสริมการรักการอ่านนะฮะ2เมษายนและเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะครับแล้วก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับพระเทพของเรานะครับนะฮะพวกนี้จะออกในประเด็นวันสำคัญใครอยากทราบวันสำคัญอะไรก็เดี๋ยวไปติดตามในเพจของพี่เพิ่มเติมได้นะครับเนาะมาดูรายละเอียดเร็วๆนะฮะรายละเอียดของพวกเรานะครับที่จะสอบนะครับน้องๆเตรียมตัวหรือยังสำหรับคนที่จะสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษเนาะก็รับสมัคร 24-30 มีนาคมนะครับนะฮะน้องๆคนไหนที่มีสิทธิสอบกรณีพิเศษก็ไปดูด้วยนะครับวันที่สอบก็ปลายเดือนเมษายนนะครับวันที่24เมษายนปีนี้ตำแหน่งว่างเยอะมากนะครับนะน้องรับสมัครนะฮะใครที่ยังไม่สมัครนี่ก็ไม่ต้องไปสอบนะครับมันหมดเขตสมัครแล้วนะครับเนาะมาดูเลยวันสอบเลยนะครับ24เมษายนตำแหน่งว่างเยอะมากปีนี้เป็นโอกาสทองของสำหรับคนที่สอบกรณีพิเศษนะครับนะฮะส่วนท้องถิ่นเนาะก็สอบประมาณพฤษภาคมนะครับนี่รอประกาศอีกทีนึงนะครับส่วนรอบทั่วไปที่ทุกคนรอคอยนะครับก็รับสมัคร 5-11 พฤษภาคมและสอบวันที่12นะฮะถึง13ใช่ไหม12ถึง13มิถุนายนนะฮะอันนี้ก็พิมพ์ตกนะครับพิมพ์ตกนะครับก็เนาะไม่เป็นไรนะครับนะฮะเนาะประเด็นตรงนี้น้องๆคงทราบดีอยู่แล้วก็คงไม่มีอะไรมากผ่านเลยดีกว่านะครับเนาะน้องนัชยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะน้องภวิไลสวัสดีค่ะนะสมัครเรียบร้อยค่ะน้องพิมพ์เยี่ยมมากครับนะฮะมาดูครับนี่ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่นะครับนะฮะท่านนางสาวตีนุชเทียนทองนะท่านตีนุชเทียนทองนะครับก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับนะจังหวัดสระแก้วนะฮะนี่นะครับนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ของเรามาแทนคนเก่าครับมาแทนนายณัฐพลทิพย์สุวรรณนะครับนะฮะก็ในเมื่อมีหัวหน้าใหม่นายใหม่เนาะก็จะมีเขาเรียกว่านโยบายใหม่ๆของแต่ละคนที่จะไม่เหมือนกันนะครับแต่รัฐมนตรีคนใหม่ของเราก็บอกว่าจะเขาเรียกว่าจะสานต่อนโยบายของรัฐมนตรีคนเก่าด้วยนะครับนะเพื่อทำให้มันดีขึ้นนะอันนี้ประเด็นนี้นะฮะน่าสนใจเนาะนะนี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่นะครับนางสาวตีนุชเทียนทองทำไมพี่ถึงพูดประเด็นนี้เอาประเด็นนี้ขึ้นมาน้องครับถ้ามีการเปลี่ยนตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลหรือกระทรวงต่างๆน่าสนใจจะเป็นประเด็นของข้อสอบบ่อยๆหรือมีการจัดตั้งยุบเลิกกระทรวงต่างๆใหม่ๆเนี่ยจะออกข้อสอบข้อสอบบรรจุคุณผู้ช่วยปีหนึ่งครับออกโดยมหาลัยครับถามเลยครับกระทรวงใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเห็นไหมกระทรวงวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะฮะนั่นแหละกระทรวงพวกเนี้ยออกมาแล้วครับนะฮะกระทรวงอุดมศึกษาพวกนี้นะครับก็ออกข้อสอบมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะอะไรที่เป็นใหม่ๆเนี่ยมักจะเป็นประเด็นข้อสอบและแน่นอนน้องก่อนสอบน้องไปดูครับถ้ามีการปรับคณะรัฐมนตรีอีกแต่คาดว่าตอนนี้จนถึงวันสอบน่าจะไม่มีการปรับแล้วเนาะนะถ้ามีปรับครม.เห็นไหมประยุทธ์หนึ่งประยุทธ์สองประยุทธ์สามประยุทธ์สี่การปรับแต่ละครั้งถ้าอยู่ใกล้ๆช่วงสอบจะเป็นประเด็นสอบนะครับนะต่อไปมาดูครับอันนี้ครับนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีคนใหม่ของเราเลยครับนะน้องๆจำดีๆนะน้องๆต้องทราบครับนะฮะโดยเฉพาะกรณีพิเศษที่จะสอบเร็วๆเนี่ยดูเลยครับยังไงก็มาแน่นอนครับทั้งรอบทั่วไปยังไงก็มาแน่นอนครับเพราะเป็นนโยบายใหม่ล่าสุดครับของรัฐมนตรีศึกษาคนใหม่เลยนะครับของคุณตีนุชเทียนทองนะครับนะฮะทรัสต์เห็นไหมฮะนี่หมายถึงความไว้วางใจครับนี่หมายถึงความไว้วางใจนะฮะนี่มีอะไรบ้างครับ TRUST นี่มาดูตัวแรกเลยครับ T นะ T ย่อมาจากอะไรครับ Transparency นะครับความโปร่งใส
แต่ก่อนจะมาถึงตัว T น้องดูตรงนี้ก่อนครับ trust เนี่ย trust เนี่ยหมายถึงอะไรความไว้วางใจน้องดูตรงนี้นะความไว้วางใจดูดีๆถ้าเขาบอกว่านโยบายการในการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าของกระทรวงศึกษาธิการใหม่เนี่ยหมายถึงอะไรความไว้วางใจครับนี่หรือ trust ครับนะฮะในความไว้วางใจมีอะไรบ้างนะฮะ trust Transparency ความโปร่งใสนี่น้องต้องดูด้วยนะครับนี่นะฮะนะครับresponsibility ครับนี่ความรับผิดชอบ unity ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะ s นี่ student centricity ครับผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนาและ t ครับอันนี้มาทุกยุคทุกสมัยเลยครับเทคโนโลยีนะครับน้องๆก็ไปดูนะหาคีย์เวิร์ดในการจำเอาว่าจะจำยังไงเอ๊ความโปร่งใสความรับผิดชอบอันหนึ่งอันเดียวเป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีหรืออาจจะจำยังไงหาคีย์เวิร์ดน้องหาเอาเองเนาะใสชอบนี่ใสชอบหนึ่งเป้ายีแบบนี้ก็ได้นะเนาะใสคืออะไรโปร่งใสครับนี่ทำ transparency ครับชอบครับครับนี่ responsibility ครับรับผิดชอบครับหนึ่งล่ะunity ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวครับนี่เป้าอะไรครับเป้าหมายแห่งการพัฒนาครับผู้เรียนเป็นเป้าหมายการพัฒนา S ครับ student centricity ครับและ E คือเทคโนโลยีครับเห็นไหมฮะใส่ชอบ1นี่เป้า E ก็แล้วแต่น้องจะจำเอานะน้องก็ไปดูเอานะครับเนาะข้อสอบอาจจะถามได้ว่านโยบายการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาปัจจุบันข้อใดไม่เกี่ยวข้องเห็นไหมอาจจะเอา T R U S T หรือเอาตัวอื่นมาหลอกอาจจะเอาเป็นตัว G ก็ได้หรือตัว M อะไรมาหลอกเพราะนั้นน้องต้องจำประเด็นนี้ให้ได้นะครับเนาะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันคืออะไรและมาจากอะไรนะครับนะฮะนี่เนาะก็ประเด็นนี้เนี่ยนะฮะประเด็นนี้เนี่ยคำว่าความไว้วางใจเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนางสาวนุ่นเทียนทองเนี่ยบอกว่าก็คือทั้งประชาชนองค์กรต่างๆทั้งผู้ปกครองฝ่ายต่างๆนะครับให้เกิดความเชื่อมั่นของกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งและมีความไว้วางใจในกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งนี่เห็นไหมฮะเขาเรียกว่าความไว้วางใจเห็นไหมครับนะฮะน้องๆก็ไปดูเพิ่มเติมนะอันนี้ก็คือพี่อธิบายนะฮะเขาเรียกว่าก็น่าจะไม่เกินนี้แหละครับถ้ามันออกมานะครับเนาะก็คือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ของคนทุกคนนะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับนี่ทั้งผู้ปกครองนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาประชาชนต่างๆนะครับคือให้ผู้เรียนเนี่ยเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนาครับนี่และสอดคล้องนะครับสอดคล้องไปกับเขาเรียกว่าหลักสากลหรือในหลักพลวัตในศตวรรษที่21เพราะฉะนั้นประเด็นนี้น่าสนใจอีกอันนึงครับก็คือทักษะของเยาวชนในยุคโลกศตวรรษที่21ครับคืออะไรครับ 3R8C นะ 3R มีอะไรบ้างreading writing arithmetic อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นน้องก็ไปดูเอานะฮะส่วน 8C มีอะไรบ้าง 8C สื่อสารความเจริญอะไรกันน้องก็ว่ากันไปแต่เวลาข้อสอบออกอาจจะถามว่าข้อใดไม่ใช่ทักษะเยาวชนในยุคโลกศตวรรษที่21นี่อาจจะเอา 3R เข้ามาแล้วเอาอะไรมาหลอกเอา 8C มาหลอกน้องก็ต้องจำให้ได้หลักๆจำแค่ 3R ก็พอนะครับตามที่พี่บอกนะฮะนี่อันแรกนะครับผ่านเลยนะครับนี่นะฮะtransparency ความโปร่งใสนะใสชอบนี่นะครับ responsibility นะครับรับผิดชอบ R นะฮะ1นี่ unity ความเป็นอันหนึ่งเดียวนะครับเป้านี่ผู้เรียนเป้าหมายการพัฒนา student นะ centricity E นี่ ยีครับเทคโนโลยีนะจำไว้นะจำไว้นะมีอะไรบ้างนี่มาดูครับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยหรือนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยจะมีอยู่12ด้านน้องต้องทราบครับแต่ละด้านมีอะไรบ้างนะฮะแต่ละด้านมีอะไรบ้างมาดูด้านแรกเลยครับนะฮะมาดูด้านแรกนโยบายนะฮะการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ12ด้านด้านแรกเลยครับน้องการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยมันก็บอกอยู่แล้วครับว่าการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยครับในและทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่21ครับก็คือไงฮะให้ผู้เรียนทุกระดับให้คนที่เรียนผู้เรียนทุกระดับเนี่ย
มีความรู้ความสามารถมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยครับนี่คืออันแรกเลย2ครับพัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัลมาอีกแล้วครับพัฒนาครูครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีอบรมนู่นอบรมนี่อบรมนั่นอีกเพียบเลยครับทั้งเรื่องภาษาและดิจิทัลนะฮะเชื่อเลยนะครับนะเขาบอกว่าการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูเนี่ยนะนะครับให้เรียนรู้ด้วยภาษาน้องก็เตรียมเลยแน่นอนภาษาที่จะมาคือภาษาต่างประเทศและนะฮะถ้าคุณครูอยู่ตามจังหวัดที่ติดแนวชายแดนหรือติดประเทศเพื่อนบ้านก็อาจจะมีภาษาที่3ด้วยนะครับและดิจิตอลก็คือสามารถปรับวิธีการเรียนการสอนให้ใช้สื่อที่ทันสมัยครับนะฮะให้ใช้สื่อที่ทันสมัยแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนแน่นอนครับนะฮะผลกับผู้เรียนนะครับผลลัพธ์เกิดขึ้นยังไงอยู่ที่ครูสอนครับถ้าดีแสดงว่าครูสอนดีถ้าไม่ดีก็ครูสอนไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะมีประเมินนั่นขึ้นมาอีกเพียบนะครับคือดูนะครับนะฮะ3ครับปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิตอลครับส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิตอลในชีวิตประจำวันนะฮะแบบไหนอ่ะส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิตอลครับนะฮะนะฮะแบบไหนครับก็คือให้มีหน่วยงานนะครับรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิตอลแห่งชาติเอาแล้วเดี๋ยวจะมีหน่วยงานขึ้นมาเพิ่มอีกแล้วนะครับก็คือสามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างทันสมัยครับเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมากมายกว้างขวางด้วยระบบออนไลน์ครับนะฮะนี่ครับครับนี่ชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะปฏิวัติการเรียนรู้ดิจิตอลครับส่งเสริมการใช้ทักษะดิจิตอลในชีวิตประจำวันครับนะฮะสามารถสืบค้นหาข้อมูลหรืออะไรทุกอย่างเกี่ยวกับออนไลน์ได้ตลอดเวลาครับ4ครับส่งเสริมสารศึกษาให้มีความอิสระและคล่องตัวครับกระจายอำนาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐานครับนะฮะอันนี้ครับนะฮะเขาจะให้มีการระบบบริหารจัดการนะครับในหน่วยงานของจังหวัดนะฮะในจังหวัดมีการกระจายอำนาจอย่างเต็มที่นะครับเนาะและมีระบบการบริหารงานบุคคลนี่ที่ดีนะฮะนี่อยู่ในจังหวัดนะอยู่ในจังหวัดมีการกระจายอำนาจโดยจังหวัดนะมีบทบาทสำคัญมากเลยนะสามารถตัดสินใจอะไรเองได้เลยรอดูประกาศอีกครั้งนึงครับนี่5ปรับระบบการประเมินผลประกันคุณภาพการทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จำเป็นนะครับน้องๆรอดูเลยนะครับว่าจะมีการประเมินผลนะฮะวัดผลอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเขาบอกว่าเพื่อให้ตอบสนองต่อผลลัพธ์ของการศึกษาครับนะฮะนี่นะครับหกครับจัดสรรและการกระจายทรัพยากรครับให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนนะฮะอันนี้นะฮะเหมาะสำหรับผู้บริหารนะครับผู้บริหารโรงเรียนนะฮะต้องไปหาเขาเรียกว่าก็คือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารอยู่แล้วครับไปหาระดมทุนนะครับทรัพยากรต่างๆนะครับที่มีประโยชน์ต่อสถานศึกษานะครับนะฮะก็ตามเป้าตามโจทย์เลยครับนะฮะตามนี้เลยนะครับเนาะเพื่อถึงทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อถึงเขาเรียกว่าสถานศึกษาของตัวเองจะได้มีความเจริญแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างนะครับเหมือนกับที่อื่นนะฮะโดยเขาเรียกว่าไม่อะไรครับไม่ล้าหลังอะนะทุนี่ที่อื่นมีที่นี่ก็ต้องมีประมาณเนี้ยครับนะฮะ7ครับนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาตินะครับและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติครับนะฮะนี่นะครับนี่นำกรอบคุณวุฒิแห่งชาตินะฮะนี่แล้วก็กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนเป็นยังไงครับก็คือเป็นการผลิตและพัฒนากำลังคนนะฮะเพื่อให้มีการพัฒนาในประเทศนะครับโดยใช้การเทียบโอนประสบการณ์ต่างๆเนาะนะฮะโดยการใช้เทียบโอนประสบการณ์ต่างๆที่ในอาเซียนเราเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ้างอิงกันได้หรือสาขาเดียวกันนะฮะสาขาเดียวกันนะฮะสามารถดูดีว่าเอ๊ะเกณฑ์เหมือนกันได้ไหมถ้าเหมือนกันได้ก็เกิดการกระจายกันนะครับเนาะเกิดการกระจายกันแล้วก็ใช้เป็นแนวทางเดียวกันได้นะครับ8ครับพัฒนาเด็กปฐมวัยนะมาแรงครับยิ่งปัจจุบันนี้นี่ครูปฐมวัยนี่ไม่ต้องห่วงครับขึ้นบัญชีที่ไหนเรียกหมดทุกที่ครับครูปฐมวัยนะฮะมีพัฒนาตั้งแต่เด็กปฐมวัยเลยนะ9ครับการศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันครับแน่นอนครับนะฮะวันนี้ก็จะมีการยกระดับนะครับอาชีวศึกษาเนาะนะให้มีอาชีพเนาะ
และมีรายได้ที่เหมาะสมนะครับนะฮะแล้วก็พัฒนาขีดความสามารถไปแข่งในระดับโลกนะครับนี่อาชีวะมาแรงครับมาแรงยุคนี้10ครับพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาทุกระดับเป็นไงฮะในการจะพลิกโฉมหรือเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยเนี่ยต้องใช้อะไรใหม่ๆนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้นะครับในการพัฒนาครับ11ครับเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสครับทางการศึกษาครับก็เป็นไงฮะคนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาเนี่ยและผู้เรียนที่มีความต้องการความจำเป็นพิเศษเนี่ยให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงนะครับเนาะ12ครับการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบตามอัธยาศัยครับโดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มโอกาสนะฮะและการเข้าถึงการศึกษานะครับของทุกกลุ่มนะฮะเนาะที่มีความต้องการและผู้ได้โอกาสนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้น่าสนใจนะครับข้อสอบอาจจะถามได้ว่านโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการข้อใดไม่เกี่ยวข้องเนี่ย12อันเนี่ยน้องต้องจำให้ได้แล้วเขาอาจจะเอาอย่างอื่นมาหลอกก็ได้อาจจะเอาอะไรมาหลอกครับอาจจะเอาในนี้มาหลอกครับนี่อาจจะเอาในเรื่องเร่งด่วนมาหลอกนะครับนะฮะในเมื่อมีเขาเรียกว่าอะไรครับนโยบายเนาะนะฮะนโยบายการจัดการศึกษานะครับนะฮะ12ข้อ12ด้านแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่า7วาระเร่งด่วนนะครับ7วาระเร่งด่วนนะครับที่ต้องทำเลยครับนะฮะมีอะไรบ้างอันแรกครับนะฮะด้านความปลอดภัยของนักเรียนของผู้เรียนครับก็คือให้มีรูปแบบกระบวนการวิธีการในการช่วยเหลือนักเรียนนะอย่างมีประสิทธิภาพไม่เหมือนที่ผ่านมานะครับนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนนี่อาจจะยังไม่ปลอดภัยด้วยซ้ำนะครับเนาะแล้วก็ให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากพยานอันตรายต่างๆนะฮะก็ไม่แน่นะต่อไปอาจจะมีการฝึกอะไรให้กับเด็กๆก็ได้นะครับเนาะ2ครับหลักสูตรฐานสมรรถนะหลักสูตรฐานสมรรถนะคือมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายน้องครับนะฮะและยึดอะไรยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลักนะครับและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการที่วางไว้3ครับนะฮะวาระเร่งด่วนเรื่องที่3ครับ Big Data นะฮะเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบไม่ซ้ำซ้อนครับเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบไม่ซ้ำซ้อนและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงครับ4ครับขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศครับนะขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษานะครับนี่Excellent Center แน่นอนครับนี่อาชีวะช่วงนี้ครับรัฐบาลนี้รัฐมนตรีนี้ครับเรื่องอาชีวะเนี่ยกำลังมาเลยนะครับนะฮะเป็นไงครับก็คือสนับสนุนนะฮะให้มีกิจกรรมนะครับเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาสถานที่ฝึกนะฮะหรือเครื่องมือที่ทันสมัยนะสอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับนำมาใช้ในการอาชีวศึกษานะครับนะฮะเกี่ยวกับคนที่เรียนอาชีวศึกษานะครับ5ครับพัฒนาทักษะทางอาชีพพัฒนาทักษะทางอาชีพเป็นไงครับก็คือให้ผู้เรียนนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองและมีรายได้ที่เหมาะสมนะครับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย6การศึกษาตลอดชีวิตนะครับแน่นอนครับการศึกษาตลอดชีวิตก็คือให้ประชาชนนะครับทุกช่วงวัยนะครับนะฮะประชาชนทุกช่วงวัยนะครับได้รับการศึกษานะครับนะเต็มตามศักยภาพเนาะจนแก่เลยนะครับจนแก่เลยจนเรียนไม่ไหวแล้วนะครับนะฮะแล้วก็มีการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมนะครับเนาะเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องปัจจุบันนี้นะครับเกี่ยวกับสังคมผู้สูงวัยก็มาแรงเหมือนกันครับ7ครับก็การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษนะครับก็แน่นอนครับนะฮะก็สำหรับพวกผู้พิการเนาะนะฮะผู้ด้อยโอกาสต่างๆนะครับในสังคมนะฮะให้มีการศึกษาให้มีเกียรตินะครับมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้ในสังคมนะฮะไม่มีการแยกแยะว่าคนนี้เป็นแบบนี้คนนี้เป็นแบบนั้นนะครับนะฮะนี่เนาะก็ฝากด้วยครับ12นโยบายนะครับกับ7วาระเร่งด่วนจำให้ได้นะครับนี่มาดูบอร์ดบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการครับนี่นี่ครับนะฮะนางสาวตินุเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาต่อไปคุณหญิงกัลยาโสภณพนิชครับนี่นะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับคนที่ผลักดันโค้ดดิ้งนะฮะนี่แหละครับ
ต่อไปครับนางกนกวรรณวิลาวัลย์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับนะฮะบอร์ดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีแต่ผู้หญิงเลยนะครับนะฮะรัฐมนตรี3ท่านนะครับนะหญิงล้วนเลยนะครับนะฮะเอออันนี้เลขานุการนะผ่านเนาะไม่เอาเนาะนี่นะครับผ่านเลยนะท้ายที่สุดครับสำหรับคอร์สสัญจรที่เราจะไปเจอกันในช่วงของเสาร์อาทิตย์นี้ใครที่นะครับอยากติวนะครับสำหรับคอร์สสัญจรนะครับในสัปดาห์นี้1 2 3ครับ1 2 3พฤษภาสงขลาสุราษฎร์นครศรีธรรมราช4 5พฤษภาปทุมธานีนครปฐม6 7พฤษภาชลบุรีระยอง8 9พฤษภาอุบลราชธานีสุรินทร์นะครับ10 11พฤษภาขอนแก่นสกลนคร12 13พฤษภานครราชสีมาอุดรธานี14 15 16พฤษภาครับนครปฐมนครสวรรค์แล้วก็พิษณุโลก22 23พฤษภาเชียงใหม่เชียงรายนะครับแล้วก็ในส่วนของคอร์สรับรองผล7วัน6คืนด้วยกันสอบติดนะฮะสอบไม่ติดครับสอบไม่ติดคืนเงินนะครับเพราะว่าเรารับผลเนี่ยรับรองผลเนี่ย 100% 7วัน6คืนสอบไม่ติดคืนเงิน 50% จัดอยู่3จุดด้วยกันจังหวัด101จังหวัดนครปฐมจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันที่10ถึง16เมษายน64ครับโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นจังหวัด101นะเราจัดจุดนี้ครับถ้าเป็นวันที่17ถึง23เมษายน2564เราจัดอยู่ที่โรงแรมไพลินจังหวัดพิษณุโลกปิดท้ายที่คอร์สรับรองผล7วัน6คืนนะครับทางจังหวัดนครปฐมวันที่24ถึง30เมษายน64ครับณโรงแรมเวลจังหวัดนครปฐมครับสนใจคอร์สไหนก็สอบถามได้เลยนะครับวันนี้ก็คงจะต้องขอร่ำลานะครับทุกคนก็อย่าลืมอ่านหนังสือแล้วก็เต็มที่ในการที่จะลุยสนามสอบเพราะเป้าหมายของเราทุกคนก็คือการเป็นข้าราชการครูปี64ให้ได้ขอให้ทุกคนสมหวังนะครับสู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ